สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะส่วนใครที่เพิ่งจะมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูที่ EP 1ก่อนนะคะในโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทก็จะได้รู้ทุกบริบทของโครงการนี้ได้อย่างครบถ้วนนะคะสำหรับ EP นี้เตือนว่าให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทด้วยค่ะแน่นอนว่าการลงทะเบียนในโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทนั้นให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นไม่มีแอปอื่นหรือว่าลิงก์อื่นแต่อย่างใดนะคะดังนั้นให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างให้ลงทะเบียนเพราะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาย้ำแล้วนะคะว่าแอปทางรัฐคือแอปพลิเคชันเดียวที่ใช้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและที่สำคัญไม่มีการส่งข้อมูลเชื้อเชิญผ่านไลน์ไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งข้อความไปในโทรศัพท์มือถือและไม่มีการโทรชักชวนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับเชิญจากช่องทางต่างๆที่บอกไปนะคะหรือมากกว่าที่โชว์อยู่ในตอนนี้ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะให้ระมัดระวังเอาไว้อย่าไปหลงกลในการกดคลิกที่ลิงก์ต่างๆที่เขาส่งมาเป็นอันขาดนะคะอันตรายมากๆเลยเพราะโครงการดิจิทัล Wallet นั้นให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นค่ะเป็นแอปเดียวเลยนะคะอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งว่าใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมไปย้อนดูตั้งแต่ EP 1เป็นต้นมาได้เลยค่ะจะได้เข้าใจถึงโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทได้อย่างครบถ้วนทุกบริบทนะคะและสามารถติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ